ีค่ะวันนี้นะคะหลินแล้วก็แคทค่ะแคทจะมารีวิวขนมไทยเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อันไหนอร่อยไม่อร่อยนะทุกคนเอาเริ่มที่เอาเลก่อนเนาะโอเคแกลอบบัตเตอร์แกลอบนะคะโอเคไปเริ่มโอ้ยกลิ่นหอยเชลล์โอเคแต่ว่ากลิ่นกระเทียมไม่แรงค่ะอันนี้อร่อยทุกคนนี่อร่อยกลิ่นให้5เพราะว่าอร่อยชอบแคทให้4พอเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินกระเทียมโอเคเลรสไข่เค็มซอสเอกซอสตุ๊ดๆหน่อยนะอันนี้รสไข่เค็มชัดมากโอเคนะโอเคนะอันนี้ให้ผ่านอันนี้ให้ผ่านส่วนตัวหลินไม่ชอบหลินเป็นคนไม่ชอบกินไก่ชอบกินไข่เค็มไม่ชอบกินไข่แล้วก็อันนี้เอาไปแค่3แต่รสชาติอร่อยแคทให้4เพราะว่าชอบกินไข่เค็มแต่ว่าติดที่กลิ่นมันแรงไปนิดนึงรสต่อไปเป็นเลรสลาบแซ่บนัวลาบแซ่บนัวลาบนี่บอกก่อนนะคะว่ามันเป็นอาหารอีสานโอเคลาบยั่วยั่วจ้าเอ้ยตัวนะอันนี้คือกลิ่นลาบชัดมากกลิ่นลาบชัดมากหอมคั่วเลยจะออกกลิ่นลาบแล้วก็รสชาติเผ็ดๆหน่อยสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดไม่แนะนำเพราะจะออกจะเผ็ดเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวค่ะออกเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวรสชาติเหมือนลาบเลยอันนี้แคทให้5ตัวส่วนตัวชอบหลินก็ให้5นะต่อไปเป็นขนมเป็นมันฝรั่งเหมือนกันป่ะใช่ไม่อันนี้คือ Tomato Flavored Cracker มันเป็นขนมอบกรอบมะเขือเทศนะคะมันเป็นขนมที่หาทานเริ่มยากแล้วนะเดี๋ยวสมัยนี้เพราะว่ามันเป็นมาขายตั้งแต่แคทอายุแบบเด็กเลยตั้งแต่เล็กๆเลยนะทุกคนกินชัดแล้วก็รสชาติอร่อยก็เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลิมกับแคทชอบกินอยู่แล้วเป็นปกติคือกินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วกินตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งแบบเล็กๆซองละ1บาททุกคนอ่ะคือในไทยคือดังมากอยู่แล้วอันนี้คืออร่อยอันนี้คือบอกคะแนนไปก่อนเลยว่าอร่อยมากอันนี้ไม่มีอันนี้คือให้5ในบรรดาขนมตรงนี้นะอันนี้คือ number 1แต่บางคนถ้าไม่ชอบกินมะเขือเทศอาจจะบอกว่ารสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดหน่อยใช่ๆแต่ส่วนตัวเด็กไทยทุกคนต้องรู้จักขนมตัวนี้ยี่ห้อนี้ใครใครให้เกิดยุค90ต้องรู้อร่อยจะไม่ปล่อยนะเบนโตเอาเบนโตก่อนนะทุกคนเบนโตจะมีอยู่2รสนะข้าวคั่วกับมันอันนี้มันคือปลาหมึกอ๋อเหรอปลาหมึกอ๋อมันคือเนื้อปลาหมึกผสมเนื้อปลาครีสซีฟู้ดสแน็คมาเริ่มกูไม่อยากกินจริงๆนะกลิ่นแรงถึงใจอันนี้ถ้าเอาแบบขายขำไม่ได้ทั้งพูดทั้งพูดโอเคมันกลิ่นมันแบบว่ากลิ่นปลาหมึกทุกคนรู้จักปลาหมึกตากแห้งปลาหมึกปกติเรากินปลาหมึกแห้งกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะรู้ว่ากลิ่นมันแรงพอสมควรขนมอันนี้คือกลิ่นชัดมากแต่ว่ารสชาติรสชาติไม่รสชาติจะออกหวานๆเผ็ดๆทุกคนเผ็ดแล้วก็หวานแต่คนตัวชอบนะกลิ่นแรงแต่ว่าอร่อยอร่อยทุกคนกินกับเหล้าอร่อยมากอันนี้คิดว่าจะแสบคอกินกับแก้มอร่อยอันนี้ไป5ก็เต็มเหมือนกันเอาไป5นะไป5ดาวว้าวๆต่อไปเบนโตเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เป็นรสลาบรสลาบปลาหมึกกรอบรสลาบสไปซี่ลาบโอเคสไปซี่ลาบนะคะกลิ่นก็จะเป็นเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้ก็คือกลิ่นปลาหมึกจะชัดทุกคนจะให้ดูสีเปรียบเทียบนะทุกคนตัวนี้ลาบนี่เห็นไหมอันนี้ลาบจะออกดำๆหน่อยนะคะใช่ตัวนี้จะออกตัวนี้ก็เป็นแบบนี้มาตัวนี้ก็ลาบกันกลิ่นจะเป็นเหมือนกันเลยก็คือกลิ่นจะแรงหน่อยทุกคนรสลาบแต่ว่ามันมีข้าวคั่วด้วยนะทุกคนมีแบบมีข้าวคั่วด้วยเหนียวเหนียวทุกคนก็เปรี้ยวหวานหวานก็เปรี้ยวเผ็ดๆหวานๆอร่อยแต่ส่วนตัวชอบรสธรรมชาติกว่าอันนี้ให้4ค่ะเอาไป4ต่อมานี่อันนี้นี่เท่าแก่น้อยโอเคอันนี้เป็นสาหร่ายคู่คนไทยเหมือนกันเท่าแก่น้อยคือ number 1 in Thailand อันนี้มันเป็นรสใหม่นะ new flavor รส smoke salmon sauce ลินจิแซลมอนลินจิก็มันจะเข้ากันไหมทุกคนว่ายังไงแซลมอนกับลินจิมาแต่ที่จริงแต่จริงๆแต่ส่วนตัวคือเป็นคนชอบกินสาหร่ายอยู่แล้วด้วยคำว่าเท่าแก่น้อยอะเนาะมันคืออร่อยอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าจิตรสมันไม่ชัดอะเจ๊รสออริจินอลกับรสเผ็ดก็คือตัวที่ขายดีอยู่แล้วเนาะก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นฟีลแบบหวานลิ้นจี่ไม่กินลิ้นจี่ชัดเลยใช่อร่อยนะแต่ว่าไม่กินไม่ชัดเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยถูกปากอันนี้ให้3ได้4พอตัวนี้นะคะแซลมอนสกินนะคะขอสภาพได้ไหมตรงนี้เหรอตรงนี้ครับอ้าวยังลืมเสร็จเลยไม่เป็นไรท็อปมาขอเสื้อทุกคนคนรีวิวของเราแปลงว่าจัดนมก่อนหัวนมโผล่ปะเนี่ยพี่โอ้โหมาต่อไปนะคะเป็น crispy salmon skin นะคะมาโอ้ยใหญ่มากเลยตัวขึ้นไป
อืมจริงๆอ่ะทุกคนหนังปลามันอร่อยอยู่แล้วนะพี่ไทยอ่ะแต่ตัวนี้จะออกเหนียวๆหน่อยเนาะเหนียวเนาะไม่ค่อยกรอบอ่ะไม่ค่อยถูกปากค่ะแต่ว่ากินได้แต่คืออย่างที่บอกนะทุกคนก็คือแต่ละคนอ่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนอาจจะชอบรสชาติแบบว่าบางเขาอ่ะส่วนตัวเขาเองอ่ะเขาตัวไหนบอกอร่อยบอกคือแต่ละตัวอร่อยหมดแต่ว่าแค่ชอบกับไม่ชอบนะทุกคนส่วนตัวนี้ถามว่าอร่อยไหมรสชาติมันอร่อยแต่ว่ามันเหนียวมาทุกคนนะอันนี้เขาให้3ขอถามว่าเหนียวจริงป่ะโชกี้จริงๆมันก็คือช็อกโกแลตนะคะทุกคนเมื่อก่อนช็อกโกแลตนะขายให้เด็กเขาจะขายให้เด็กมากขายเป็นแท่งละบาทแท่งละ1บาทแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ขายแล้วเขาจะขายรวมกันเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเป็นแพ็กเกจมาอย่างนี้เลยราคาจะสูงกว่าไม่ได้กินนานมากแต่มีรสจะน่ารักมากย้อนไปมาทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นะวิธีการกินนะคะทุกคนได้ยินไหมมามันบีบไม่ขึ้นอ่ะช็อกโกแลตนะทุกคนโทษทีนะมันจะเป็นนี้นะเห็นไหมอ่ะนี่เงี้ยนี่เหมือนเด็กเลยวะแต่ว่าเป็นมีความเป็นครีมนิดนึงนะถ้าสมมติว่าไม่ชอบกินแบบพี่แบบธรรมดาแบบนี้เอาข้อแช่ช่องฟรีซแล้วมันจะแข็งถ้ามันแข็งก็จะเป็นฟิลเหมือนไอศกรีมเขาเรียกว่าไอศกรีมบัคเป็นแท่งมาอันนี้ให้เต็มห้าให้เต็มนะทุกคนนี้ห้าต่อไปปิดท้ายด้วยเบอร์ดี้ลาเต้เป็นกาแฟนะทุกคนกาแฟหรือว่ารสลาเต้โอเคเริ่มกันเลยปกติเป็นคนเอาแล้วทำไมแคทไม่ถอดเสื้อเหมือนกูบ้างถอดได้โป๊ะเพราะคนก็ไอ้นี่นะมันแปลกๆดิมันถอดคนเดียวไม่ได้หรอกมันถอดคนเดียวมันแปลกๆโตมากเลยมันต้องนั่งถอดโตมากเลยไม่ถอดแค่แป๊บเดียวเราดูมันโป๊ะจัดระเบียบสังคมซะก่อนโอ้จะมาโป๊ะอะไรก็เหมือนกันเนี่ยแบบนี้เซ็กซี่แต่แบบนี้มันเซ็กซี่ดอกเสื้อในเออถอดสิเดี๋ยวดูกันเออนั่นแหละเนี่ยแบบนี้เซ็กซี่กว่ามันถอดไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะดูแปลกๆใช่ป่ะล่ะเราก็ต้องเอาหัวนมออกมาเล่นเอามั้ยนั่นโอ้ตึงยกโอ้โหอันนี้ถอดเสื้อกินกาแฟลาเต้โอเคอ้าวลองชิมนะเชียร์สนะคะเอ้ยทำไมมันเป็นน้ำแข็งอ่ะมันอร่อยนะอร่อยเป็นอร่อยกาแฟผสมนมมันจะมีนมด้วยนะนุ่มหวานมันเหมาะสำหรับคือส่วนตัวหลินเองอ่ะเป็นคนไม่กินกาแฟเลยแล้วก็ไม่ชอบกาแฟแต่ว่าตัวนี้คือกินได้แล้วก็ทานง่ายใช่ใช่อร่อยนะทุกคนให้เต็ม5เลยค่ะอันนี้อร่อยจริงอ่ะโอเควันนี้พวกเราก็รีวิวขนมให้ชมหมดแล้วนะว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยทุกคนก็ลองหาซื้อกินกันได้นะลองซื้อชิมดูนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยนะวันนี้ลินและแคทขอลาตัวก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ